สวัสดีค่ะจากเพจเรียนโดยทานนิบอนอาร์นะคะวันนี้เราจะมาสอนทำส้มแปลงร่างนะคะนั่นก็คือเต่านั่นเองนะคะส้มแปลงร่างเป็นเต่าแล้วเห็นไหมคะนี่ใช้ขากับหัวมันคนละสีเดียวกันเห็นไหมคะไม่ยากเลยค่ะมาเลยค่ะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะ4เส้นความยาวประมาณ24ค่ะหรือ22ก็ได้นะคะ4เส้นทำเหมือนส้มทุกอย่างพับทบครึ่งค่ะเดี๋ยววันนี้จะสอนส้มให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็มาเริ่มฐานปกติเส้นที่1เส้นที่2รองเส้นที่1เห็นไหมคะเส้นที่3รองเส้นที่2เส้นที่4นะคะรองเส้นที่3แล้วก็ล็อกเส้นที่1แล้วก็ดึงให้กระชับเป็นแบบนี้พอเสร็จเราก็จะมาทำริบบิ้นให้เป็น8เส้นโดยเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะอันนี้เฉพาะเส้นบนนะคะด้านล่างเฉียงขึ้นด้านบนเส้นทางขวาเฉียงขึ้นด้านบนแบบนี้เส้นด้านบนเฉียงลงด้านล่างแบบนี้นะคะเส้นที่4เฉียงลงด้านล่างพร้อมกับสอดล็อกริบบิ้นกดนะคะได้เป็น8เส้นแล้วจากนั้นเราก็จะมาทำตัวส้มกันหยิบริบบิ้นขึ้นมา1นะคะ1เส้น2 34เห็นไหมคะ4เส้นนี่ช้าๆนะ4เส้นแล้วเส้นที่1คือเส้นในสุดปล่อยลงนะคะอย่างนี้เลยเส้นต่อไปคือเส้นที่5ขึ้นด้านบนมาทับเห็นไหมคะก็จะเป็น4เส้นเหมือนเดิมแล้วต่อไปเส้นที่2ก็คือเส้นในสุดนะคะลงแล้วเอาเส้นที่6ขึ้นมาทับก็เป็น4เส้นเหมือนเดิมต่อไปเส้นที่3เส้นในสุดนะลงค่ะเส้นที่7เอาขึ้นมาทับเป็น4เส้นต่อไปเส้นในสุดลงนะคะเส้นที่8เอาขึ้นมาทับเห็นไหมคะก็จะมีในมืออยู่4เส้นต่อไปเส้นในสุดก็ลงเหมือนเดิมและไม่มีเส้นให้เก็บขึ้นมาทับเพิ่มใช่ไหมเราก็จะเอาเส้นในเส้นถัดไปสอดนะคะมี1 2 3ช่องเราก็สอดช่องที่1เห็นไหมคะสอดช่องที่1ต่อไปเส้นในเส้นถัดไปสอดช่องที่2โดยผ่านช่องที่1ด้วยเห็นไหมคะสอดผ่านช่องที่1ด้วยเห็นไหมคะปุ๊บไปเส้นที่3ให้ออกช่องที่3โดยผ่านช่องที่1ช่องที่2ด้วยเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมแบบนี้นะคะก็จะได้ลูกส้มมา1ลูกให้ใส่เหรียญตอนนี้นะคะแล้วก็จับริบบิ้นดึงริบบิ้นให้กระชับดึงทุกเส้นเลยนะคะให้รู้ว่าเป็นลูกกลมๆประมาณนี้
จากนั้นเราก็พลิกกลับค่ะพลิกนะคะริบบิ้นม้วนงอนิดนึงอ่ะโอเคอ่ะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวกระจายให้ดูเราก็จะเก็บริบบิ้นจับริบบิ้นมา1เส้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจับมา1แล้วก็นับ1 2 3เส้นที่ถืออยู่นี่ไม่ต้องนับนะ1 2 3แล้วเราก็พาดแล้วก็เอานิ้วเกี่ยวไว้เห็นไหมคะต่อไปวนตามเข็มนาฬิกานะคะเส้นที่2หยิบมา1เส้นแล้วก็นับ1 2 3แล้วเราก็เอาริบบิ้นพาดลงแล้วก็เอานิ้วเกี่ยวไว้ปึ๊บเห็นไหมคะมันจะไม่ได้มันจะไม่ต้องมาแบบเกี่ยวกันให้แยกกันเห็นชัดๆเลยต่อไปนะเส้นที่3นับ1 2 3เห็นไหมคะแล้วเราก็วางริบบิ้นลงแล้วก็นิ้วเกี่ยวไว้ค่ะเส้นที่4จับมานะนับ1 2 3ริบบิ้นวางลงเห็นไหมคะเส้นที่5นับ1 2 3แล้วเราก็วางลงเราก็จะเหลือ3เส้นเส้นที่6เส้นที่7เส้นที่8ถูกไหมเริ่มจากเส้นที่6นะคะเส้นที่6สอดช่องที่1เห็นไหมคะสอดไปเลยไปเส้นที่7สอดช่องที่2โดยให้ผ่านช่องที่1ด้วยเห็นไหมคะเข้าทางเดียวกันเลยแต่ให้ออกช่องที่2ต่อไปเส้นที่8นะคะเข้าทางเดียวกันกับช่องที่1เลยแต่ให้ออกช่องที่3เห็นไหมคะมันจะผ่านช่องที่1ที่2ด้วยก็สอดเข้าไปเห็นไหมคะนี่คือสอดส้มแบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็พลิกกลับนะคะพลิกกลับนะเราก็จะมาสอดเก็บริบบิ้นกันนี่นะคะวางริบบิ้นตรงๆนะคะเห็นไหมคะวางตรงๆมันจะผ่านริบบิ้น3ช่องโดยอัตโนมัติแล้วก็สอดเก็บเห็นไหมคะเส้นที่2นะคะวางริบบิ้นตรงๆนะแล้วก็สอดเก็บมันจะผ่าน3ช่อง1 2 3เห็นไหมคะเป็นอย่างนี้ทุกเส้นเส้นที่3ค่ะแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆสอดเก็บไปเรื่อยๆนะคะเส้นที่4ค่ะเส้นที่5เส้นที่6ค่ะตั้งริบบิ้นตรงๆแล้วก็สอดไปเส้นที่7ค่ะเส้นที่8นะโอเคเห็นไหมคะได้เป็นส้มหนึ่งลูกงั้นเราก็มาดึงให้กระชับวิธีการดึงน้ำใช้ดึงแบบคู่นะคะนะคะซ้ายขวาเราก็ดึงคู่ต่อไปเราก็ดึงดึงเป็นคู่อย่างนี้มันจะเสมอกันเร็วนะคะดึงให้กระชับแต่อย่าดึงแน่นจนข้างๆมันเป็นรอยยับนะคะเดี๋ยวไม่สวยค่อยๆดึงไปค่อยๆจัดไปให้ลูกสนิทกันแล้วก็กลมสวยนะคะโอเคประมาณนี้เห็นไหมคะข้างๆก็สวยต่อไปก็เก็บริบบิ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะด้วยการพลิกแล้วก็สอดเก็บเหมือนขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนที่แล้วนะคะ1 2 3ก็สอดริบบิ้นมันจะไปของมันเองตามอัตโนมัตินะคะเส้นที่3นะคะตั้งริบบิ้นตรงๆแล้วก็สอดมันจะมีช่องให้ออกพอดีเส้นที่4เห็นไหมคะเส้นที่5เส้นที่6ค่ะเส้นที่7นะคะ
กาเส้นสุดท้ายเส้นที่8ปุ๊บเราก็ได้แล้วเห็นไหมคะมันก็ตัดริบบิ้นส่วนที่เกินออกโอเคแล้วก็จะได้ผลส้มมา1ผลเห็นไหมคะถ้าเป็นส้มเราก็เสียบใบทางด้านนี้เลยนะคะตัวนี้เราจะมาส้มแปลงล่างเราจะเป็นเต๋ากันโอเคเราจะมาทำขากันนะคะได้ตัวกระดองแล้วเดี๋ยวทำขาทำขาวันนี้ใช้ริบบิ้นคนละสีเลยค่ะระหว่างขาขาใช้ริบบิ้นความยาวตัดมา4ถึง5นิ้วนะคะจำนวน4เส้นแรกๆ ก็ให้5นิ้วก่อนแล้วก็ได้นะคะหลังๆเราค่อยลดเอาเนาะส้มสังเกตจะมี2ด้านเราจะเอาด้านไหนขึ้นลงก็ได้นะคะมันจะเอาด้านที่มีรูโบ๋งนี้อยู่ด้านล่างแล้วตรงนี้จะอยู่ด้านบนนะคะวิธีการทำขามันนะคะก็คืออ่ะโทษทีค่ะจะเอาด้านนี้ทำขามันแล้วให้ด้านนี้อยู่ด้านบนเวลาทำขาเราก็ต้องมาทำด้านนี้ขออภัยนะคะเสียบไป1ช่องค่ะวางริบบิ้นตรงๆเห็นไหมคะเสียบไปเลยค่ะแบบนี้เห็นไหมคะเราจะมาเสียบให้ทุกเส้นก่อนจะได้รู้ว่าทำยังไงแล้วก็เว้นไป1ช่องแล้วก็มาเสียบลอดไปเห็นไหมคะไปเส้นที่3เว้นมา1ช่องแล้วก็สอดเส้นที่4ก็เว้นมา1ช่องแล้วก็สอดเอาให้ออกมาเลยค่ะจะได้เข้าใจง่ายๆนี่นะคะประมาณนี้ทำขามันแล้วก็มาเริ่มทีละขาจับริบบิ้นมั้ยคะแล้วก็ม้วนเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะจับริบบิ้นแล้วก็ม้วนแล้วก็สอดช่องเดียวกันนะคะแล้วก็มาจับเหลี่ยมแล้วเราก็ดึงให้ขาแหลมลักษณะเป็นแบบนี้โอเคค่ะขาที่2ก็โค้งริบบิ้นมาแบบนี้เหมือนเดิมแล้วก็สอดช่องเดียวกันนี้นะคะแล้วก็เอามาจับให้ขาเป็นแหลมๆขาที่2ไปขาที่3วงริบบิ้นลักษณะแบบนี้แล้วก็สอดช่องเดิมแล้วก็มาจัดขาค่อยดึงนะคะค่อยๆดึงค่อยๆจัดไปขาสุดท้ายค่ะที่4นะคะวงริบบิ้นเป็นโค้งแบบนี้แล้วก็สอดเข้าช่องเดิมช่องตัวเองแล้วก็มาจัดให้แหลมๆได้แล้วค่ะ4ขาแบบนี้นะคะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปเราก็จะมาตัดริบบิ้นส่วนเกินออกเราจะได้ขาเต่าแบบนี้นะคะต่อไปเราจะมาทำหัวเต่ากันใช้ริบบิ้นคนละสีเลยจะได้เห็นกันชัดๆนะคะความยาวประมาณ6นิ้วเอายาวๆไว้ก่อนนะคะแล้วก็ใช้กาว2หน้าตัวช่วยนะคะก็ตัดออกนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันล้นเลอะไม่สวย
าสองหน้านะคะตัดระหว่างไอติดระหว่างตรงกลางจะด้านนี้หรือด้านนี้ก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะแบบนี้ก็ลอกกาวออกกาวบิ้นวางด้านข้างด้านหลังนี้ให้เหลือเป็นหางนะคะประมาณนี้นะคะโอเคตรงนี้ไว้ทำคอหัวเต่าเห็นไหมคะเสร็จแล้วก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้เราก็จะตัดหางใครชอบหางสั้นหางยาวก็ตัดได้ตามสบายนะคะไปตรงหัวมันตัดริบบิ้นให้ตรงแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้กรรไกรนี่แหละค่ะโค้งงอรีบปลายบิ้นให้โค้งนะคะเป็นแบบนี้เราก็จะได้เต่ามาหนึ่งตัวเห็นไหมคะมันจะแน่นมากแล้วก็ไม่หลุดด้วยเห็นไหมคะคล้ายๆเต่าในมาริโอเนาะโอเคนะคะเห็นไหมนี่ถ้าสีเดียวกันแล้วแต่ชอบนะคะโอเคไม่เห็นยากเลยใช่ไหมวันนี้ก็แค่นี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ